ิธีเปลี่ยนไอคอนบน MacBook ทุกคนรู้กันไหมคะว่าเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนไอคอนบนโฟลเดอร์ใน Mac OS ได้ทั้ง MacBook แล้วก็ iMac เลยแบบนี่เปลี่ยนฟรีไม่ต้องเสียตังค์แล้วก็ไม่ต้องใช้แอปด้วยก่อนอื่นนะคะขั้นแรกเลยเนี่ยต้องเตรียมรูปนะคะที่จะนำมาใช้เป็นไอคอนเนี่ยมาไว้ที่ในหน้าเดสก์ท็อปหรือว่าต้องมีไฟล์มันไว้ก่อนนี่ของนัทอยู่ตรงนี้พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งนี่ค่ะนัทก็เตรียมไว้ประมาณนึงนะคะก็จะมีน่ารักเท่านี้นะคะโดยวิธีแรกนะคะจะเป็นการเปลี่ยนไอคอนด้วยวิธีการ copy paste ก่อนอื่นนะคะให้ copy imageของไอคอนหรือว่ารูปที่เราต้องการใช้ก่อนจากนั้นให้มาที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะคะคลิกขวาค่ะแล้วก็เลือกคำว่า get info คลิกที่ไอคอนแฟ้มสีฟ้ามุมบนซ้ายมือตรงนี้ค่ะสังเกตว่าถ้ากดโดนเนี่ยนะคะเขาจะมีกรอบสีชมพูขึ้นมาล้อมรอบเอาไว้แบบนี้จากนั้นค่ะก็กดคีย์ลัด command v เป็นการ paste เพื่อวางรูปที่เลือกได้เลยแค่นี้ก็จะเปลี่ยนแล้วหรือว่าถ้าใครนะคะรู้สึกว่าโหแกมันง่ายเกินไปป้า copy paste อ่ะคนลำอย่างฉันอ่ะมันต้องแบบอะไรเยอะแยะกว่านี้อีกหน่อยดีมีเหมือนกันค่ะแต่ว่าวิธีนี้นะคะต้องใช้แอปพลิเคชันเข้ามาช่วยค่ะแต่ว่าไม่เสียตังค์เหมือนกันแอปพลิเคชันที่นัดว่านี้นะคะมีชื่อว่าimage to icon ค่ะสามารถดาวน์โหลดลง Mac OS ได้ฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยนะคะทุกคนเนี่ยจะต้องไปดาวน์โหลดหรือว่าไปเซฟภาพนะคะที่ต้องการเอามาทำเป็นไอคอนเนี่ยลงเครื่องเราไว้ก่อนนะคะส่วนสกุลไฟล์ที่นัดแนะนำให้เซฟนะคะก็มีอยู่3สกุลไฟล์ด้วยกันค่ะ PNG ICO และ ICNS ค่ะทั้ง3สกุลไฟล์เนี่ยเป็นสกุลที่เหมาะแก่การเอามาทำเป็นไอคอนนั่นเองค่ะส่วนการเปลี่ยนไอคอนแบบนี้นะคะก็เปลี่ยนได้ง่ายเหมือนกันค่ะหลังจากที่เราเซฟภาพที่ต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็ให้เปิดแอปที่เราดาวน์โหลดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ Image to Icon เปิดขึ้นมาเลยจากนั้นค่ะให้ดึงภาพที่เราต้องการเนี่ยมาวางในวงกลมช่องใหญ่อยู่ในช่อง Create แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ดูว่ารูปที่เราได้มาเนี่ยพื้นหลังยังมีอยู่หรือเปล่าหรือว่าถ้ามันติดพื้นหลังมาด้วยเนี่ยเราก็สามารถกด Remove Background เพื่อเอาพื้นหลังออกได้ให้เหลือแต่รูปน่ารักเอาไว้บนหน้าโฟลเดอร์แค่นั้นเองค่ะหลังจากนั้นกด Export ค่ะแล้วก็เลือกไปที่โฟลเดอร์นะคะแค่นี้เราก็จะสามารถเปลี่ยนชื่อแล้วก็กำหนดที่ตั้งของโฟลเดอร์ที่เราเปลี่ยนไอคอนไปไว้ตรงไหนของเครื่องก็ได้แล้วค่ะแล้วถ้าต้องการเปลี่ยนกลับไปเป็นแฟ้มสีฟ้าล่ะทำได้ไหมอะวิธีในการเปลี่ยนกลับไปเป็นแฟ้มสีฟ้าค่าตั้งต้นของตัว Mac OS นะคะทำได้หลักๆด้วยกัน2วิธีค่ะวิธีที่1ใช้แค่ปุ่ม Delete ใช้วิธีเดิมค่ะคลิกขวาไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการเปลี่ยนไอคอนที่กลับไปเป็นแบบเดิมนะคะเลือกคำว่า Get Info คลิกที่ไอคอนแฟ้มสีฟ้ามุมบนซ้ายมือให้ขึ้นเป็นกรอบสีชมพูเหมือนกับตอนที่เราต้องการจะเปลี่ยนไอคอนจากนั้นก็กด Delete 2ใช้แอป Image to Icon ในการคืนค่าเริ่มต้นเข้าไปที่แอป Image to Icon ค่ะกดไปที่ Featureดึงโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะเปลี่ยนกลับไปเป็นรูปเริ่มต้นนะคะเข้ามาในวงกลมแค่นี้ก็เรียบร้อยซึ่งวิธีการคืนค่าเริ่มต้นของทั้ง2วิธีที่นัดบอกไปเนี่ยก็สามารถนำไปใช้กับ2วิธีในการที่จะเปลี่ยนไอคอนได้เลยนะคะใครถนัดวิธีไหนเนี่ยก็ลองไปใช้งานกันดูได้ค่ะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะแต่ถ้าใครนะคะที่อยากรู้ว่าอ้าวแล้วไอคอนพวกนี้รูปพวกนี้จะหาโหลดได้จากไหน Google หรอโอ้โหมันกว้างไปไหมเดี๋ยวนัดก็จะให้ทีมงานนะคะแนบลิงก์เว็บสำหรับเข้าไปดาวน์โหลดหรือว่าเข้าไปเลือกไอคอนเนี่ยนะคะเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะใครสนใจก็ลองไปดูกันได้เลยค่ะหรือว่าถ้าใครนะคะมีลิงก์เว็บที่นอกเหนือจากที่นัดเอามาแปะไว้ใต้คลิปเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้นะคะหรือแม้กระทั่งว่าถ้าใครเนี่ยรู้วิธีในการเปลี่ยนไอคอนนอกเหนือจากวิธีที่นัดเอามาบอกในวันนี้นะคะก็มาคอมเมนต์บอกกันมาแชร์ทริคต่อกันบอกเพื่อนๆได้อีกนะคะเป็นความรู้ดีๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวต้องกลับไปทำงานต่อในออฟฟิศแล้วค่ะยก MacBook ออกมานานเกินไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับโลก IT ด้วยกันค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบาย